ล้างสารพิษในร่างกายด้วยอาหารแบบวิธีธรรมชาติครับ1ครับกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบเขียวครับก็มีสารกูตาไทโอนครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราช่วยแก้พิษขับสารพิษออกจากร่างกายครับยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครับยังครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งครับเช่นนะครับเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึงครับเซลล์มะเร็งปากมดลูกแล้วก็รวมถึงเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวจึงครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งนี้อยู่เลยนะครับผม2ครับในหัวหอมใหญ่ครับหัวหอมใหญ่ครับก็จะมีกรดอะมิโนครับที่ช่วยในการชำระสารพิษครับที่เป็นอันตรายให้ออกจากร่างกายครับจึงทำให้นะครับระบบการย่อยอาหารดีขึ้นอีกวิธีนึงครับก็คือการที่ให้ใส่หัวหอมใหญ่ครับไว้ในถุงเท้าก่อนนอนครับก็จะช่วยล้างพิษในร่างกายของเราครับก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้เราสุขภาพดีอีกด้วยนะครับผม3ครับเซอร์รี่ครับในเซอร์รี่ครับก็จะมีสารไฟโตนิวทีนครับจึงครับช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยรวมถึงล้างสารพิษที่ตกค้างในเลือดของเราครับอีกทั้งครับพวกสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในร่างกายก็ออกไปได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน4ครับก็คือกระเทียมครับกระเทียมครับสามารถช่วยป้องกันคือตับของเราครับจากสารพิษหากเรารับประทานกระเทียมนะครับเป็นประจำนะครับเพื่อนๆก็จะช่วยป้องกันไขมันเกาะตับแล้วก็รวมถึงไขมันพอกตับอีกด้วยครับ5ครับบีทูธบีทูธครับก็สามารถช่วยดีท็อกตับของเราครับเพราะว่ามีสายบีเทนครับซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับให้ดีขึ้นครับปกป้องตับจากสารพิษอีกทั้งครับป้องกันโรคไขมันพอกตับช่วยสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็รวมถึงนิ่วในไตและในตับของเราอีกด้วยนะครับผม6ครับแตงโมครับแตงโมก็เป็นผลไม้ครับที่ช่วยล้างสารพิษในร่างกายของเราได้ดีครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 92% ครับช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายของเราครับอีกทั้งครับช่วยขับปัสสาวะลดการสะสมของกรดยูริกในไตและกระเพาะปัสสาวะอีกด้วยครับ4ครับใบย่านางครับใบย่านางครับก็เป็นสมุนไพรครับรสจืดเป็นยาเย็นครับมีฤทธิ์ดับตับตามภูมิปัญญาการแพทย์ของไทยครับจึงครับใช้รากใบของใบย่านางครับแล้วก็รวมถึงใบครับช่วยในการบำรุงตับและก็ยังช่วยล้างสารพิษที่สะสมอยู่ในระบบต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน